ี่แฟนนัทนี่คงจะทำลักษณะเดียวกันแบบนี้หรือเปล่านะคะอาจจะทำคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันก็นำไปนึ่งค่ะประมาณ 15-20 นาทีนะคะถึงจะสุกนะคะว่าขนมถ้วยก้นถั่วนะคะทำไม่ยากนะคะเราก็จะมีส่วนผสมแค่ไม่กี่อย่างมันมีส่วนผสมน้อยนะคะค่ะแล้วก็สามารถที่จะลองทำดูได้นะคะซึ่งเป็นขนมที่เป็นขนมไทยที่มีเฉพาะท้องถิ่นค่ะนะคะคือแถวปนัดเพราะว่าภาคอื่นจังหวัดอื่นก็ยังไม่เคยเห็นนะคะค่ะที่เราไปกันแต่ก็เคยเห็นมีบ้างเหมือนกันนะคะก็จะทำเป็นขนมถ้วยหน้าหมูอะไรอย่างนี้นะคะที่มีลักษณะเป็นเหมือนมีหน้าที่เป็นหมูอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่เคยทานก้นถั่วค่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือแต่ขนมถ้วยหน้ากะทิธรรมดานะคะขนาดขนมถ้วยหน้าสังขยายังหาทานไม่ค่อยจะได้เลยนะคะเพราะว่าคนอาจจะไม่ค่อยนิยมเหมือนขนมถ้วยหน้ากะทิอะไรนะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสนะคะลองทำดูขนมถ้วยก้นถั่วสูตรนี้ดูนะคะจะมีความนุ่มนวลของแป้งแล้วก็มีความหอมของกะทินะคะเวลาทานนะคะก็จะได้กลิ่นหอมของถั่วด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่ไม่หวานมากนักนะคะมีรสชาติหวานเค็มนะคะนิดหน่อยนะคะก็จะมีขนมแปลกๆที่ท่านผู้ชมอาจจะทดลองทำดูนะคะแต่ว่าอาจจะทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะต้องทิ้งให้เย็นนะคะถึงจะแคะได้แล้วมาทานได้นะคะเพราะอาจจะถ้าร้อนๆนี่จะแคะยากสักนิดนึงเพราะว่าติดก้นถ้วยนะคะภาชนะนะคะจะติดก้นอาจจะแคะออกมาแล้วไม่สวยค่ะแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเวลาทานขนมถ้วยเราส่วนใหญ่เราก็จะแคะจากถ้วยเลยนะคะเราก็จะแคะจากถ้วยไม่ได้มาแคะทิ้งเอาไว้ถ้าตามร้านเขาก็จะตั้งไว้ทั้งถ้วยใช่ไหมคะก่อนจะขายก็ค่อยแคะออกเพราะว่าถ้าแคะเอาไว้มันจะไม่น่ารับประทานเพราะความนุ่มของขนมนะคะทำให้ไม่อยู่ทรงเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีหน้ากะทิที่จะเละๆด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่ในถ้วยนะคะหน้าตาเขาก็จะดูสวยนะคะส่วนใหญ่ก็จะนิยมอยู่ในถ้วยแล้วก็รับประทานเลยนะคะค่ะนะคะลักษณะของขนมถ้วยก้นถั่วนะคะถ้วยตะไลก็จะใช้เป็นลักษณะนี้คือถ้วยที่มีทรงสูงๆนะคะจะไม่ได้ใช้ถ้วยที่มีลักษณะปากกว้างแล้วก็เตี้ยนะคะจะใช้ถ้วยทรงสูงแบบนี้นะคะเหมือนที่เราใช้ถ้วยนึ่งขนมพวกขนมถ้วยฟูหรือว่าขนมน้ำดอกไม้พวกนี้นะคะก็จะใช้ถ้วยตะไลอย่างนี้ก็ไปแล้วประมาณ1.50 บาทนะคะที่ยังเคยเห็นมีขายอยู่นะคะก็หาซื้อไม่ยากค่ะตามร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์ขนมขายของชำจะมีนะคะค่ะร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์ค่ะนะคะร้านขายของชำอาจจะหาไม่ได้นะคะก็จะต้องมีแหล่งที่เขาจะต้องซื้อพวกร้านขายถ้วยชามอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีถ้วยเล็กๆอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าไม่มีเราฝากเขาสั่งก็ได้นะคะก็สั่งให้เราได้นะคะราคาก็ไม่แพงนะคะท่านผู้ชมไปซื้อเขาขาเขาจะขายเป็นร้อยค่ะนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะที่เรานึ่งอยู่นะคะท่านผู้ชมจะมาทบทวนส่วนแล้วก็วิธีทำขนมถ้วยก้นถั่วอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันนี้นะคะเราทำขนมถ้วยก้นถั่วนะคะซึ่งทำได้เร็วมากเลยนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการนึ่งนะคะในการเตรียมส่วนผสมนะคะเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะเสร็จ2/3 ถ้วยนะคะการตวงแป้งเสร็จ2/3 ถ้วยนะคะเราก็จะตวงเสร็จ1/3 ถ้วย2 ครั้งนะคะค่ะเพราะว่าในถ้วยตวง1 ชุดนะคะเดี๋ยวจะลองดูว่ามีติดอยู่ข้างบนบ้างหรือเปล่าค่ะถ้วยตวง1 ชุดนี้นะคะจะมีอยู่4 ใบนะคะใบใหญ่สุดเลยนะคะก็คือ1 ถ้วยตวงนะคะแล้วก็ลองมาก็จะเป็นครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเสร็จ1/3เสร็จ1/4นะคะค่ะนะคะท่านผู้ชมบางท่านนี่ถ้าไม่ได้ทำขนมเป็นประจำอาจจะตวงแล้วงงนะคะเอ๊ะเสร็จ2/3 ถ้วยตวงยังไงนะคะให้ได้ปริมาณที่ต้องการค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีทวนส่วนผสมก่อนนะคะแล้วก็จะสอนวิธีการตวงนะคะจะมีแป้งข้าวเจ้าเสร็จ2/3 ถ้วยนะคะแป้งมันนะคะเท่ากันนะคะคือเสร็จ2/3 ถ้วยนะคะหัวกะทินะคะ2/2/3 ถ้วยหัวกะทินี่นะคะก็ไม่ได้ใช้หัวกะทิมันๆหรือว่าล้วนๆนะคะใช้กะทิครึ่งกิโลนะคะใช้มะพร้าวครึ่งกิโลกรัมนะคะแล้วก็มาคั้นเป็นน้ำกะทินะคะให้ได้ประมาณ 2/3 ถ้วยนะคะมีน้ำตาลทราย 3/4 ถ้วยนะคะแล้วก็เกลืออีก 3/4 ถ้วยอีก 3/4 ช้อนชานะคะแล้วก็จะมีส่วนของถั่วเขียวซีนะคะแล้วก็นำมาคั่วก่อนคั่วนะคะจะต้องแช่น้ำก่อนแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็นำมาคั่วนะคะเสร็จแล้วก็คั่วพอเหลืองๆนะคะเราก็จะนำมาใช้นะคะอย่าคั่วจนดำสีเข้มแล้วก็แห้งเกินไปนะคะจะทำให้ขนมเวลาที่เราโรยไปที่ก้นนะคะมันจะลอยขึ้นมานะคะการใช้ถ้วยตวงเนี่ยนะคะมันก็จะมีถ้วยตวงแก้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องหาถ้วยตวงแก้วมาให้ท่านผู้ชมนะคะได้ดูนะคะเพราะมีท่านผู้ชมหลายท่านนะคะจะ
ช้อุปกรณ์หรือว่าตวงไม่ค่อยถูกนะคะโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่ไม่เคยทำค่ะเพิ่งหัดเริ่มทำอาจจะซื้อไม่ถูกนะคะตวงไม่ถูกนะคะอาจจะนึกว่าใช้ถ้วยตวงแบบเดียวกันนะคะคือไม่ว่าจะเป็นของแห้งหรือของเหลวนี่ก็จะใช้ถ้วยตวงชุดเดียวกันนะคะที่จริงแล้วนะคะในการทำขนมนี่นะคะเขาจะมีถ้วยตวงของแห้งนะคะซึ่งมีเป็นชุดแบบนี้นะคะจะมีทั้งเป็นแบบพลาสติกหรือว่าเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นสแตนเลสแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีถ้วยตวงแก้วนะคะซึ่งจะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้วยตวงแก้วก็จะมีเป็นแบบพลาสติกก็มีนะคะโดยปกติแล้วนะคะถ้วยตวงนะคะถ้วยตวงน้ำหนึ่งถ้วยตวงนะคะก็จะหนักหรือว่าจะนำไปชั่งเนี่ยนะคะก็จะได้ประมาณ240กรัมนะคะหรือว่า240ซีซีนะคะเราก็จะได้น้ำหนึ่งถ้วยตวงค่ะบางครั้งนะคะถ้าใช้ถ้วยตวงที่คนละแบบเดียวกันถ้วยตวงของเหลวเหมือนกันนะคะแต่บางยี่ห้อหรือบางถ้วยเนี่ยเขาจะมีหนึ่งถ้วยตวงนี่นะคะจะเท่ากับน้ำแค่225ซีซีเท่านั้นเองนะคะก็จะเล็กกว่าที่ทางอาจจะทำให้สูงผิดไปนิดนึงค่ะอาจจะทำให้แป้งแข็งขึ้นนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านนะคะที่ทำเสร็จแล้วนะคะโทรกลับมานะคะเอ๊ะทำไมทำแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเลยบอกให้ลองใช้น้ำนะคะใช้วิธีการชั่งดูก็ได้นะคะถ้า1ถ้วยนะคะน้ำก็จะหนักประมาณ240กรัมนะคะก็จะได้เท่ากับสูตรที่โรงเรียนทำนะคะค่ะทีนี้เรามาพูดถึงถ้วยตวงของแห้งนะคะ1ถ้วยจะมี1ชุดจะมีอยู่4ขนาดคือ1ถ้วยตวงใหญ่นะคะแล้วก็จะมีครึ่งถ้วยนะคะครึ่งถ้วยก็ไปรองลงมาแล้วก็เสร็จ1ส่วน3ถ้วยนะคะก็รองลงมาอีกแล้วก็เสร็จ1ส่วน4ถ้วยเห็นไหมคะจะมีทั้งหมดนะคะ4ใบใน1ชุดนะคะจะเรียงกันมาเลยนะคะตั้งแต่ขนาดใหญ่สุดนะคะจนถึงขนาดกลางนะคะขนาดรองลงมาและขนาดเล็กนะคะวันนี้เราใช้แป้งเศษ2ส่วน3ถ้วยนะคะเราก็ใช้ใบขนาดที่3นี่แหละค่ะนะคะคือเศษ1ส่วน3ถ้วยนะคะใช้ใบนี้นะคะก็จะเขียนไว้ที่ก้นถ้วยนะคะเศษ1ส่วน3ถ้วยนะคะเราจะตวง2ครั้งนะคะเราก็จะได้ปริมาณแป้งเท่ากับเศษ2ส่วน3ถ้วยนะคะทั้งแป้งมันและแป้งข้าวเจ้านะคะท่านผู้ชมจะได้ตวงได้ถูกนะคะใช้ใบเศษ1ส่วน3นะคะตวง2ครั้งหรือ2ทีนะคะการตวงแป้งต้องตวงให้เต็มแล้วก็ปูนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใช้พายาหรือสันมีดที่มีลักษณะตรงนะคะปาดให้เรียบนะคะให้เสมอกับปากถ้วยนะคะก็จะได้แป้งตามที่เราต้องการนะคะเศษ2ส่วน3ถ้วยนะคะถ้าเป็นการตวงเกลือนะคะเศษ3ส่วน4ช้อนชานะคะในส่วนผสมนะคะเขาบอกว่าใช้เศษ3ส่วน4ช้อนชาแต่ว่าในชุดของช้อนชาเนี่ยจะไม่มีเศษ3ส่วน4ช้อนชานะคะจะมี1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็1ช้อนชาครึ่งช้อนชาเศษ1ส่วน4ช้อนชานะคะเวลาที่เราตวงเกลือเศษ3ส่วน4ช้อนชานะคะเราก็จะใช้1ช้อนชาโทษนะคะใช้ครึ่งช้อนชากับเศษ1ส่วน4ช้อนชานะคะใช้2อันสุดท้ายนะคะเราก็จะได้เกลือนะคะเศษ3ส่วน4ช้อนชานะคะคือ1ครึ่งช้อนชา1ช้อนนะคะแล้วก็เศษ1ส่วน4ช้อนชาอีก1ช้อนนะคะเราก็จะได้ตามที่เราต้องการนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะได้ตวงส่วนผสมที่ถูกต้องนะคะจะได้ทำได้ถูกนะคะส่วนการตวงกะทินะคะเราก็จะดูจากขีดค่ะในถ้วยตวงของเหลวนะคะก็บอกว่าให้ตวงกะทินะคะใช้น้ำกะทิ2 1โทษนะคะ2เศษ2ส่วน3ถ้วยนะคะเราก็ตวงนะคะ1ถ้วยตวงนะคะให้เต็มนะคะตวง2ครั้งนะคะเศษ2ส่วน3ถ้วยนะคะขีดก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะเขาจะมีขีดบอกเราก็ตวงให้ถึงขีดนะคะเราก็จะได้น้ำกะทิตามที่เราต้องการนะคะส่วนขั้นตอนการทำนะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเรานำแป้งทั้ง2อย่างนะคะคือแป้งข้าวเจ้าเศษ2ส่วน3ถ้วยนะคะแป้งมันอีกเศษ2ส่วน3ถ้วยมาผสมรวมกันนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแบ่งหัวกะทิไว้ก่อนครึ่งถ้วยนะคะสำหรับที่จะหยอดหน้าส่วนกะทิที่เหลือนะคะเราค่อยๆหยอดลงไปในแป้งนะคะพอให้แป้งจับรวมตัวกันเป็นก้อนเราก็นวดนะคะเราก็หยุดใส่กะทิแล้วเราก็จะนวดแป้งนะคะประมาณสัก10นาทีค่ะเพื่อให้แป้งมีความนุ่มแล้วก็เหนียวนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเรานวดแป้งได้ที่ดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ใช้มือเคาหรือว่าคนนะคะให้แป้งส่วนผสมเข้ากันค่ะแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือไปจนหมดนะคะแล้วค่อยๆใส่ไปนะคะเป็นการให้คนให้แป้งคลายตัวนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปเลยครั้งเดียวมากๆนะคะกะทิกับแป้งก็จะแยกกันและทำให้คนยากเพราะว่าน้ำกะทิเยอะนะคะแล้วก็ใส่ทีละหน่อยแล้วก็ค่อยๆใช้มือนะคะขยี้นะคะหรือว่าคนให้แป้งคลายออกมานะคะก็จะเป็นน้ำลักษณะก็จะเป็นน้ำนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมการนึ่งนะคะโดยการเตรียมถ้วยตะไลลงไปนะคะในลังถึงถ้าเลี้ยงก็อย่าให้แน่นมากนะคะเสร็จแล้วก็นำถ้วยไปนึ่งให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่ถั่วลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็นำแป้งที่ได้นะคะมาหยอดแล้วก็หยอดด้วยหัวกะทินะคะตอนนี้เราก็
นึ่งอยู่นะคะตอนนี้ยังจับเวลาได้ประมาณ10นาทีค่ะนะคะเดี๋ยวเหลือประมาณสัก5นาทีนะคะเราก็จะดูนะคะว่าขนมสุกแล้วนะคะเวลานึ่งนะคะเราจะใช้ไฟปานกลางนะคะแต่ว่าก่อนจะนึ่งนะคะต้องให้น้ำเดือดซะก่อนนะคะให้น้ำเดือดดีนะคะแล้วก็นึ่งถ้วยให้ร้อนนะคะประมาณสัก5นาทีถ้วยจะไหลจะร้อนแล้วนะคะการที่เรานึ่งถ้วยให้ร้อนนะคะเพื่อที่จะให้แป้งเนี่ยร่อนออกจากถ้วยได้ง่ายนะคะแล้วก็แป้งก็จะไม่ต้องนอนก้นเวลาที่เราไม่นึ่งถ้วยให้ร้อนก่อนนะคะแป้งอาจจะนอนก้นนะคะเวลาแค่จะแค่ยากนะคะเราก็ต้องนึ่งถ้วยให้ร้อนสักนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ตัวขนมนะคะลงไปนะคะซึ่งการทำขนมถ้วยก้นถั่วนะคะไม่ยุ่งยากนะคะถ้าเป็นการทำขนมถ้วยหน้ากะทิก็จะยุ่งกว่าเพราะว่าจะต้องนึ่งตัวขนมทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็มาหยอดหน้ากะทิแล้วก็มาหยอดหน้ากะทิซึ่งหน้ากะทินี่ก็จะมีส่วนของแป้งนิดหน่อยนะคะเพื่อให้อยู่ตัวนะคะเพราะว่าขนมถ้วยหน้ากะทิเนี่ยจะหยอดหน้ากะทิเยอะนะคะน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมคะในตัวขนมแต่ว่าถ้าตัวหน้ากะทิก็ใช้น้ำตาลทรายเหมือนกันนะคะจะแยกเป็น2ชั้นนะคะเวลาที่เราแคะออกมาเราจะเห็นมีแป้งเห็นน้ำตาลแล้วก็มีแป้งที่นิ่มๆ นะคะหรือหน้านิ่มๆอยู่ข้างบนแต่ขนมถ้วยก้นถั่วของเรานะคะจะไม่ได้แยกลักษณะนั้นนะคะตัวขนมจะนิ่มเท่ากันหมดเลยนะคะทั้งถ้วยนะคะส่วนที่ก้นก็จะมีถั่วนะคะซึ่งเวลาทานก็จะมีความหอมแล้วก็ไม่แข็งมากนะคะถั่วก็จะนุ่มนะคะไม่ใช่ทานแล้วถั่วนี่มีความแข็งนะคะก็ไม่ใช่เพราะว่าถั่วเวลาที่นำไปนึ่งนะคะก็จะนุ่มค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะระหว่างนี้นะคะเราก็อาจจะมีข่าวสารฝากท่านผู้ชมสักหน่อยนะคะว่าคนที่ติดตามชมรายการของเรานะคะที่มีหลายท่านนะคะที่เพิ่งชมรายการก็อาจจะไม่ทราบว่าทางรายการนี้นะคะจะมีหนังสือนะคะคู่มือในการดูรายการนะคะจำหน่ายให้ท่านผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะจดสูตรไม่ทันนะคะหรือว่าขั้นตอนการทำเนี่ยจำไม่ได้นะคะถ้าใครสนใจนะคะเราก็จัดจำหน่ายนะคะในราคาเล่มละ100บาทนะคะทุกๆ1ภาคเรียนนะคะเราจะมีจัดทำขึ้นมา1เล่มนะคะซึ่งเป็นรายการอาหารนะคะแล้วก็ขนมไทยนะคะประมาณสัก18สัปดาห์นะคะที่เราออกอากาศก็จะมี18เรื่องค่ะแล้วก็จะมีเบเกอรี่อีก18เรื่องนะคะอยู่ในเล่มเดียวกันนะคะเบเกอรี่ที่อาจารย์กฤษยาออกในวันศุกร์นะคะก็ออกมาเป็นหนังสือ1เล่มนะคะต่อ1ภาคเรียนนะคะก็เขียนธนานัทหรือว่าตั๋วแลกเงินนะคะสั่งซื้อมาได้นะคะที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะคะอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะรหัสไปรษณีย์77110นะคะแต่ว่าชื่อผู้ที่รับธนานัทนะคะอาจจะเป็นชื่อครูนะคะคืออรณรงค์ลำดวนหรือว่าชื่ออาจารย์เกษยาก็ได้นะคะจดหมายก็ส่งมาถึงอาจารย์เกษยาหรือว่าครูนะคะก็ได้ทั้งสองคนนะคะเพราะว่าบางทีท่านผู้ชมส่งมาทางวิทยาลัยนะคะแล้วก็อาจจะระบุเวลาติดต่อมาแล้วก็จะไม่ทราบส่งมาให้ใครเพราะว่าเวลาที่จัดส่งมาแล้วนะคะจะเป็นคนจัดส่งให้หนังสือตามที่ท่านผู้ชมต้องการนะคะอาจารย์เกษยาก็จะส่งให้ท่านผู้ชมนะคะหรือว่าครูเองก็จะส่งให้ท่านผู้ชมนะคะบางครั้งนี่อาจจะถ้าท่านผู้ชมจำไม่ได้เนี่ยจะตามไม่ได้ว่าจดหมายเนี่ยนะคะมาถึงที่วิทยาลัยยังนะคะแล้วใครเป็นคนรับจดหมายนะคะเพราะว่ามันจะมีงานสารบัญที่เขารับงานจดหมายหรือว่าถ้าท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นหนังสือของเทอมไหนก็ดูวันที่ที่ดูนะคะตรงมุมล่างของจอใช่ไหมคะเราจะได้ทราบว่าอาจจะเป็นของเทอม49หรือเทอม50เพราะว่าจะมีการนำเทปมาออกรายการด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งจะมีเทปซ้ำนะคะอาจจะได้หนังสือไปผิดเล่มนะคะหรือว่าถ้าไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นหนังสือของเทอมไหนนะคะเขียนเรื่องที่ท่านผู้ชมสนใจก็ได้ว่าอยากจะได้หนังสือที่มีรายการอาหารอะไรรายการอาหารนี้หรือว่าขนมชนิดนี้อยู่นะคะเราจะได้จัดส่งไปให้ได้นะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเก่าๆนี่เราก็ไม่ค่อยได้จัดทำเพิ่มนะคะเราก็จะทำเฉพาะเรื่องใหม่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ลองดูนะคะว่าขนมถ้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะให้ท่านผู้ชมดูนะคะยังร้อนอยู่ก็จะหยิบยากสักนิดหนึ่งนะคะลักษณะของขนมก็จะเป็นเช่นนี้นะคะเวลาที่เรานึ่งนะคะถ้าเป็นไฟแรงหน่อยอย่างเงี้ยหน้าขนมก็จะแตกนะคะซึ่งบางท่านอาจจะชอบว่าหน้าขนมเนี่ยแตกมันหรือว่าถ้าใครที่ไม่ชอบให้มีลักษณะแตกมันอย่างนี้นะคะก็นึ่งไฟอ่อนกว่านี้นิดนึงก็ได้ต้องหลีไฟลงหน่อยค่ะค่ะเพราะว่าถ้านึ่งไฟแรงนะคะแป้งก็จะฟูขึ้นมานะคะเราต้องนึ่งไฟอย่าแรงมากนะคะแล้วก็ต้องรอให้เย็นนะคะถึงจะนำขนมมาแคะได้นะคะเพราะว่าถ้าร้อนๆอย่างนี้นะคะ
แป้งยังมีความเหนียวอยู่ต้องรอให้เย็นสนิทนะคะอาจจะตั้งทิ้งเอาไว้นะสักพักหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าอยากจะให้เย็นเร็วนะคะเราก็จะเอาน้ำมาหล่อข้างล่างนะคะข้างล่างนะคะเพื่อให้คลายความเย็นนะคะแล้วก็จะได้แคะดูว่าไม่ก็ก่อนรับประทานก็แจกซ่อมคนละอันนะคะแต่ว่ารับประทานเย็นๆถึงจะอร่อยค่ะเพราะว่าทานร้อนเกินไปแป้งเขาจะไม่มียังไม่อยู่ตัวนะคะแป้งจะมีลักษณะจะแฉะแล้วก็จะเละนะคะแต่ว่าถ้าทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแป้งก็จะมีความนุ่มแล้วก็นิ่มนะคะจะไม่เละเท่าไหร่นะคะแป้งเขาจะอยู่ตัวแคะออกมานะคะก็จะร่อนออกจากก้นถ้วยนะคะเดี๋ยวรอที่เย็นแล้วนะคะมาจัดให้ท่านผู้ชมชมก็ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็มีส่วนที่เราทำเสร็จแล้วนะคะค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะเราก็ทำเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แคะเพราะว่ายังไม่เย็นสนิทนะคะเราก็จะแคะไม่ได้คือแคะได้แต่ว่าอาจจะไม่สวยเท่าที่ควรนะคะหรือว่าจะลองแคะให้ท่านผู้ชมดูค่ะจะได้เห็นส่วนที่เป็นหัวก้นถ้วยนะคะอันนี้เย็นแต่ว่าแป้งยังไม่ค่อยอยู่ตัวเท่าไหร่นะคะตอนนี้เรานึ่งไฟอ่อนนะคะหน้าจะไม่ค่อยแตกมันนะคะนี่ค่ะก็จะมีถั่วอยู่ที่ก้นนะคะข้างล่างถ้วยแล้วก็เวลาที่เขาขายจำหน่ายเนี่ยนะคะก็จะคว่ำหน้าอย่างนี้ค่ะถ้าเย็นสนิทจะร่อนกว่านี้นะคะค่ะยังไม่เย็นมากก็จะแคะยากนิดนึงนะคะนี่ค่ะถ้าเริ่มเย็นนะคะก็จะร่อนออกมาอย่างนี้นะคะความอร่อยแล้วนะคะก็คงจะให้ท่านผู้ชมนะคะตัดสินใจดูนะคะว่าเวลาทำออกมาแล้วนะคะว่าชิมแล้วเนี่ยจะอร่อยอย่างที่ท่านผู้ชมชอบหรือเปล่านะคะเพราะรสชาติของแป้งเนี่ยมันมีความนุ่มแล้วก็จะไม่หวานมากนะคะแล้วก็จะได้ความหอมของถั่วแล้วก็กะทินะคะที่สำคัญเราก็ต้องใช้กะทิที่ใหม่ๆนะคะใหม่นะคะค่ะถ้าเย็นสนิทนะคะก็จะแคะออกมานะคะก้นถ้วยก็จะมีความเงาของแป้งนะคะก็จะร่อนออกง่ายนะคะค่ะขนมถ้วยก้นถั่วนี่นะคะลองฝากให้ท่านผู้ชมไปลองทำดูนะคะถ้าอุปกรณ์ไม่มีถ้วยตะไคร้ท่านผู้ชมลองไปหาซื้อดูก็ได้ค่ะนะคะซื้อมาไม่ต้องมากก็ได้นะคะขายปลีกก็มีนะคะก็ลองทำดูนอกจากมาทำขนมถ้วยแล้วนี่นะคะเราก็อาจจะไปหยอดวุ้นก็ได้นะคะถ้าท่านผู้ชมแบบสมัยโบราณใช่ไหมคะเขาก็จะหยอดวุ้นพิมพ์ลักษณะแล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะแล้วก็เทออกมาค่ะแล้วก็แคะออกก็เป็นวุ้นนะคะหรือไปทำขนมถ้วยฟูนะคะหรือว่าขนมน้ำดอกไม้ก็ยังใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะถ้าทำขนมดอกจอกเราก็นำมาสำหรับวางขนมนะคะเพื่อให้ดอกขนมเนี่ยบานออกมานะคะท่านผู้ชมอาจจะลองทำดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะหรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจนะคะในการทำนะคะแล้วก็ทำแล้วอาจจะทำแล้วนี่นะคะอาจจะทำจำไม่ได้หรืออะไรนะคะก็ติดต่อเข้ามาก็ได้ค่ะนะคะทางวิไลนะคะก็จะยินดีนะคะให้ทำแนะนำกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะนะคะในวันนี้นะคะขนมถ้วยก้นถั่วของเรานะคะก็จะมีวิธีการทำง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะทำได้หรือเปล่านะคะถ้ามีอุปกรณ์นะคะลองทำดูค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการก็คงจะต้องจบแล้วนะคะเพราะว่าพบกันใหม่ทุกหน้านะคะนะคะถ้าท่านผู้ชมยังมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็ติดตามสอบถามมาได้นะคะที่วิไลค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดิฉันกับคุณสุขภาพดีต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ